อันนี้ผมรีวิวดื่มได้ไหมฮะ โอเคครับลองชิมแล้วกันฮะว่าเป็นยังไงนะฮะวันนี้นะครับเรายังอยู่ที่ Worldwide Cafe ครับแล้ววันนี้ครับเรามี1เมนูครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ยอดฮิตของคาเฟ่ในประเทศสเปนเลยนั่นเองครับซึ่งเมนูนี้มีชื่อว่า Jupito on the Rock นั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆคงได้ยินชื่อคำว่า on the Rock แล้วคงนึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับซึ่งก็ถูกต้องแล้วครับเมนูนี้เป็นเมนูที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมกับกาแฟนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับไม่ได้เชิญชวนให้รับประทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะแต่เป็นเพื่อเชิงการเรียนรู้นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจครับว่าคาเฟ่ต่างๆเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยก็มีเมนูแปลกๆเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้ครับกาแฟที่เราจะใช้ในการทำเมนูนี้ครับซึ่งก็เป็นกาแฟของประเทศสเปนนะครับชื่อว่ากาแฟคาชูนัมบุเบลนด์นั่นเองครับกาแฟคาชูนัมบุเนี่ยเป็นกาแฟที่เอาเมล็ดกาแฟนะครับจาก12ออริจินหรือ12แหล่งปลูกชั้นนำของโลกจากฟาร์มนะครับเกรด AA นะครับที่ดีที่สุดเก็บดีที่สุดจากผลผลิตช่วงที่ดีที่สุดนะครับมาคั่วเป็นกาแฟในถุงนี้ถุงเดียวนะครับซึ่งวันนี้เราใช้กาแฟตัวนี้ในการทำเมนูจูปิโต้ออนเดอะล็อกนะครับวิธีการทำนะครับเราจะใช้ตัวช็อตครับซึ่งสิ่งที่คุณก็รู้ครับว่ามันคือแอลกอฮอล์ของสเปนนะครับมีชื่อว่าลิกอร์43ครับหรือว่าคอนทราเทสครับ43ตัวนี้เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีรสชาติหวานครับแล้วก็สกัดมาจากสมุนไพรครับทำมาจากขิงด้วยนะครับแล้วก็มีกลิ่นคาราเมลอ่อนๆ นะครับตัวนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นเครื่องดื่มเป็นเหล้าขึ้นชื่อของทางสเปนเขาเลยนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็เราจะใช้ช็อตกาแฟครับซึ่งกาแฟที่เราจะใช้เนี่ยก็คือกาแฟเบลนด์ของคาชูนัมบุนะครับใช้ปริมาณกาแฟอยู่ที่8กรัมครับหรือว่าซิงเกิลช็อตนะครับขั้นตอนนี้เรียกว่าการเกลี่ยกาแฟนะครับโดยมากระลองแทมเบอร์เสร็จแล้วก็มาแพ็คครับกดให้แน่นครับโอเคขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะสกัดปริมาณน้ำกาแฟออกมา30 ml นะครับผมจะใช้ตัวเหยือกนี้เนาะในการที่จะลองภาชนะกาแฟเพราะว่าเวลาเทต่อจะได้เทง่ายๆนะครับนี่ครับต้องบอกว่าไปมาหลายเมืองของสเปนนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาเซบียามาดริดนะครับเกือบทุกเมืองเนี่ยก็จะมีเมนูนี้ครับตามคาเฟ่ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเมนูท้องถิ่นครับของร้านกาแฟในสเปนซึ่งเขาก็ภูมิใจในโลคอลนะครับใช้ตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลคอลของเครื่องดื่มนะครับแล้วก็กาแฟที่เป็นโลคอลของเขานะฮะวิธีการทำนะครับเราจะรินลงไปเลยครับพยายามรินเบาๆนะครับให้แยกชั้นกันนี่เห็นไหมแยกชั้นกันแล้วผมขอทำสองแก้วเลยนะเฮ้ยอันนี้ผมรีวิวดื่มได้ไหมเนี่ยคือจริงๆเนี่ยคลิปนี้เนี่ยทำแบบเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้เนาะว่ามันมีเครื่องดื่มแบบนี้บนโลกเราแล้วก็คาเฟ่ต่างๆนะฮะเป็นการแบบศึกษามากกว่านะฮะโอเคฟองนมที่สตรีมเนี่ยจะเน้นแบบหนานุ่มนิดนึงนะฮะ
ใช้เป็นฟองนมร้อนนะครับอย่าเอาฟองนมเย็นนะโอเคนี่ครับได้ฟองนมแล้วเนาะเราก็จะเอาฟองนมครับหยอดใส่ครับคือต้องบอกเลยว่าดูดีอะแบบนี้นะแล้วเราก็เอาตัวผงโกโก้ครับนี่นะโรยบนนิดนึงนี่อันนี้แบบเสิร์ฟแบบออริจินอลเลยนะฮะจากสเปนนะครับขออนุญาตนะครับเสร็จแล้วกับเมนูที่มีชื่อว่า Jupiter on the Rock ครับซึ่งผสมเครื่องดื่มครับของสเปนนะฮะแล้วก็ใช้ตัวกาแฟคาทูนัมบุนะครับแล้วก็ท็อปด้วยฟองนมนะครับอันนี้ผมรีวิวดื่มได้ไหมฮะ โอเคครับลองชิมแล้วกันฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเวลาดื่มเนี่ยจะดื่มแบบทั้งเดียวหมดเลยนะฮะก็โอเคครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาอีกแก้วนึงนะครับให้ตากล้องของเราลองชิมดูครับแล้วก็รีวิวว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับขอเชิญน้องฟาร์มหน่อยครับสวัสดีครับโอเคน้องฟาร์มลองชิมเมนูพิเศษของสเปนหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างกรุ๊ปเดียวเลยใช่ไหมครับกรุ๊ปเดียวหมดเลยครับเข้มจริงๆเข้มนะครับโอเคครับผมก็วันนี้นะครับเรามีคอนเทนต์นะครับที่นำเสนอเกี่ยวกับเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางสเปนก็เพื่อการเรียนรู้นะครับไม่ได้ส่งเสริมให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างใดนะครับก็ติดตามชม Easy Coffee ใน EP ต่อไปครับรับรองว่าเราจะสรรหาเมนูใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ลองดูครับแล้วก็เอาไปปรับใช้ที่ร้านนะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกาแฟสาระดีๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามใน YouTube ด้วยนะครับ Worldwide Coffee Channel ครับรับรองเลยครับว่าทุกอาทิตย์จะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆติดตามอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ